ไปเนาะขอจบนะห่างหายจากวงการไปสักพักนึงเปิดตัวอีกทีนึงก็มากับอีกช่องนึงเลยด้วยก็ประมาณนั้นครับเอาเรื่องหมดสัญญาเลยครับว่าหมดสัญญาเมื่อไหร่จริงๆหมดไปได้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็มีการคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่องก่อนหน้านี้แล้วแหละนะฮะก็ทุกอย่างก็อยู่ในการรับทราบของผู้ใหญ่ทางช่องสามทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับทางช่องต่อจริงๆแล้วผมโตแล้วเนอะด้วยอายุโอ้โห15ปีแล้วอะช่องสามก็อยากได้ทำงานอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องของแบบนักแสดงในช่องที่มีรุ่นใหม่มากขึ้นไหมคะด้วยงานที่หลากหลายมากขึ้นด้วยที่เราอยากได้ร่วมงานกับทีมงานด้วยเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยครับกลับมาที่นี่เป็นอิสระหรือว่าซิมสัญญาเข้าช่องหรือเป็นอิสระครับเป็นนักแสดงอิสระครับตอนนี้ก็คือสามารถแสดงไปได้ทุกช่อทุกที่ที่มีคนจ้างครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมีงานอะไรจริงๆตอนนี้มีแก้ผลเหล็กกับทางช่องวันแล้วก็มีที่อื่นก็มีครับมีติดต่อแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่ดูคิวอะไรกันอยู่อย่างพอเราเป็นนักแสดงอิสระเราต้องวางแผนชีวิตตัวเองยังไงบ้างเพราะไม่มีสังกัดแล้วจริงๆแล้วก็คงไม่ต่างเลยจากเดิมมากมายเนาะเพราะว่าผมว่าในวงการบันเทิงทุกอย่างมันก็รันกันเป็นปกติอยู่แล้วหวังว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะแบบดังเปรี้ยงหรือเป็นที่กระแสกระแสจะกลับมาจริงๆทุกคนก็หวังเหมือนเนอะผมเองก็หวังเนอะทุกอย่างก็อยากให้มันกลับมาดีแล้วก็เปิดตัวกับแก้ผลเหล็กนี่ได้ขอบต้องขอบคุณทางช่องวันที่ให้โอกาสแล้วก็ได้ร่วมงานกับผมการตัดสินใจมันร่วมกันมันตัดสินใจอยู่นานไหมครับจริงๆก็ตัดสินทีมงานใหม่คุณใหม่จริงๆผมว่าในวงการบันเทิงก็เจอก็วนๆกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ก็รู้จักกันเกือบทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็ตัดสินใจนานไหมอย่างที่บอกว่าผมได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่อง3ว่าเราขออนุญาตทางดีลผู้ใหญ่ทางช่อง3ก็เขารับทราบทุกอย่างครับจนก็สัญญาหมดแล้วก็ร่วมงานกับทางช่องวันถ้าสมมติว่าในอนาคตมันไปด้วยดีกระแสที่อะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าช่องไหมคะโอ้ไม่ล่ะตอนนี้ยังเป็นอิสระอยู่ขอใช้ชีวิตแบบอิสระตัดสินใจอย่างหลายคนก็แซวว่าช่องวันกล้ามากที่เอาช่องสามกับช่องเจ็ดมารวมกันผมว่าก็เป็นจะบอกว่ายังไงดีอ่ะทุกคนอยากดูนะว่าก็มีทางสี่ก็ได้ร่วมงานทางสี่ด้วยก็เมื่อกี้ดูทีเซอร์ไปแล้วนะฮะอย่างก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีอย่างเรื่องส่งท้ายจากช่องสามค่อนข้างจะเรตติ้งวันหน่อยเนาะอะไรนะบวกนารุมิที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่คลิปหน้าน่าจะจบแล้วความรู้สึกเสียดายไหมฮะกับเรตติ้งที่ออกมาก็แสดงคนทำงานมันบอกอะไรไม่ได้หรอกรู้แต่ว่าตอนที่เราทำก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ว่าเรื่องเรตติ้งเรื่องกระแสตอบรับเป็นของทุกคนเนาะเป็นของคนดูซึ่งเราไปคาดหวังว่าจะให้เรตติ้งแบบสูงเป็นไปไม่ได้เลยแต่ตอนที่เห็นข่าวมาแล้วเรตติ้งมันค่อนข้างหลดเราเสียใจไม่ได้เสียใจฮะก็เข้าใจดีกว่าเอาเป็นว่าเข้าใจกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพี่ไก่มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมฮะกับพี่ไก่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันสักเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจพี่ไก่เข้าใจพี่ไก่ครับคิดว่าเราแบบข่าวจากข่าวน้องเม็ดเป็นผลให้ละครของเราผมว่าเรื่องนี้ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินใจเพราะเราผมเองก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้นะเราก็เป็นคนทำงานเราก็ทำงานกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเห็นใจทุกฝ่ายผมเห็นใจทุกคนนะที่ทุกคนอยากให้มันแน่นอนทุกคนทำละครมาอยากให้มันดีแหละแต่สุดท้ายมันก็เรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับเท่าที่ควรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นั่นเป็นเรื่องของอนาคตบอกไม่ได้ครับมันลุ้นรับเรื่องใหม่แทนนะแก้ผลเหล็กก็รอดูแก้ผลเหล็กดีกว่าในปีนี้น่าจะได้ชมกันโอเคขอบคุณครับ